ช้ Facebook รายหนึ่งได้มีการโพสต์ข้อความพร้อมภาพเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ย่านรังสิตโดยระบุว่าเจอมิตรย่านรังสิตวันนี้เจอมอเตอร์ไซค์ตามรูปขี่ชนท้ายแถวเรียบคลองรังสิตสุดท้ายคดีพลิกจากข้อมูลบริษัทประกันและร้อยเวรระบุว่าเจอพี่มิตรแล้วพี่เขาทำเป็นอาชีพจะขี่พุ่งชนจังหวะเลี้ยวออกจากซอยบ้างออกจากปั๊มบ้างบางเคสพลีชีพแขนขาหักเรียกเงินหลายแสนคนนี้คนเดียวที่มีเคสอยู่ที่ย่านรังสิตหลายเคสมากประกันอย่าให้ขาดกล้องหน้าต้องมีแต่กล้องหลังควรมีเช่นกันโดยเหตุการณ์ดังกล่าวนั้นทำให้มีคนเข้ามาคอมเมนต์ผ่าน Facebook มากมายเช่นอ่านแล้วงงเลยครับ S1000 เลยอยากฟังข้อมูลอีกฝ่ายก่อนขับระดับ S1000 ไม่น่าจะเป็นมิตรหรือเปล่าครับต้องฟังความอีกข้างด้วยแต่ถ้าใช่มิตรก็จัดให้หนักเลยมิตรจริงเหรอครับ S1000 เลยดูจากยางเขาน่าจะเบรกแต่ไม่ทันรถยิ่งแพงยิ่งเรียกได้เยอะสรุปเคสที่รังสิตกับที่มันชนตูดผมเมื่อ3เดือนก่อนหน้าคนเดียวกันครับช่างบังเอิญจริงมันจะทำแบบนี้วนไปล่าสุดก็ชนที่คูคตน่าให้มันชน10ล้อจับไว้เลยครับอย่าปล่อยให้หนีไปมีจริงแน่นอนแต่ที่เคยเจอเป็นจิ๊กเซอร์ไม่ใช่ S1000 มีจริงครับแบบนี้เคยเจอมากับตัวคลอง3คลองหลวง PCX 2คันขับมาด้วยกันเบียดเราซ้ายขวาเบรกจะให้เราชนสุดท้ายทำเป็นเบรกไม่ทันชนรถที่กำลังจะออกจากหมู่บ้านเรายืนเป็นพยานให้ตำรวจพอตำรวจมาถึงกับร้องว่า2คนอีกแล้วเหรอ